สนับสนุนโดยม่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งอยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีไม่ใช่หรอกฮะเรื่องของเรื่องมันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆเราโปรโมทเพื่อนนู้นเพื่อนนี้แล้วทำไมไม่เอาเพื่อนของเรามาสักทีหนึ่งวะนะสมมติเพื่อนคนไหนอยากจะมาโปรโมทก็ได้อย่างแกตอนนี้เรื่องของเรื่องคือฉันเห็นนะไอ้เค้กน้ำส้มมันคืออะไรว่าเค้กน้ำส้มคนทั้งวงการบันเทิงพูดถึงเค้กกันหมดเลยอ่ะจุดเริ่มต้นคือเค้กน้ำส้มเลยใช่ไหมวันนี้แขกไม่ได้วันนี้แขกฉันก็รออยู่ไม่เป็นไรเราวันนี้ตอนหลังก็ได้อันนี้คือจุดเริ่มต้นของการทำทั้งหมดเลยนะคำว่าเค้กน้ำส้มก็คือใช้เนี่ยออเรนจ์จูสเนี่ยค่ะน้ำส้มคั้นสดเนี่ยมาทำเป็นเค้กซึ่งมันจะอยู่ในซอสข้างบนแล้วก็อยู่ในตัวแป้งเค้กข้างล่างจุดเริ่มต้นที่น็อตถามก็คือมันเกิดมาจากเค้กวันเกิดลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาพอดีว่าที่โรงเรียนอ่ะชอบโดนล้อเรื่องโรงเรียนกับเรื่องบ้านอ่ะเดี๋ยวเราต้องโดนล้อก็คือโรงเรียนเขาถ้าเกิดเค้กวันเกิดลูกก็คือให้ทำเองไม่ให้ซื้อก็เลยทำเป็นก็ไปเรียนจากพี่ส้มชนาการบ้านส้มขนมสวยซึ่งปกติเราก็เอามากินฟรีอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องทำอะไรเงี้ยแต่พอเป็นวันเกิดก็เลยต้องทำเองก็เลยเป็นอาจารย์ส้มแล้วก็สอนแต่ทีเนี้ยตอนที่เรียนอ่ะรู้สึกว่ามันคลิกแล้วก็รู้สึกว่าเค้กนี้มันน่าจะเป็นแบบเค้กประจำตัวเราก็เลยลองไปขายเล่นๆที่ร้านกิมซี่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นหุ้นด้วยอยู่แล้วกิมซี่เป็นร้านขนมคลีนที่ใหญ่แล้วก็เยอะที่สุดในเรียบด่วนรามอินทราเอาไปวาง20ถ้วยก่อนแล้วก็มีการกระซิบพูดด้วยบอกว่าแกถ้าขายไม่ได้อะทิ้งให้หมดเลยนะอย่าบอกใครฉันจะไปอัพรูปเก๋ๆว่ามาขายขนมแล้ววางปุ๊บออเดอร์ก็มาเลย300ถ้วยภายในข้ามคืนภายในข้ามคืนตกใจแล้วเกิดมาไม่ได้ขายของก็ฉันพูดกับไอ้น็อตเนี่ยเดี๋ยวเอาร้านไอ้ตุ๊กมาสงสารมันแล้วมันขายไม่ค่อยได้บอกนี้เลยไม่กูพูดกันป่ะมันมีให้กูจะพูดมันบ้างได้หรือเปล่าอีน็อตเดี๋ยวช่วยไอ้ตุ๊กมันนะไอ้ตุ๊กอะสงสัยกูกลัวขนมมันขายไม่ได้จังเลยปรากฏว่าไงรู้ป่ะอีน็อตบอกมึงยังไปตรงตามันทำไมมันขายดีขายรวยเนี่ยเปลี่ยนรถใหม่ไปบ้านเล่นแล้วขายขนมเค้กเนี่ยขายขนมเค้กบ้านนี้ชอบกินแล้วก็บ้านนี้ชอบแนนด้วยรู้พี่แนนด้วยชอบสั่งนะไม่ได้ขอนะใช่ชอบโทรมาสั่งแอบสั่งขอเองก็ไม่ได้กลัวมาส่งไม่ได้ทั้งหมดที่เราจะเห็นนี่เราจะดูเนี่ยมันชั้นนี่คือส้มนี่เป็นน้ำส้มหมดเลยนี่แต่มันคลีนยังไงอะพี่ตุ๊กอยากรู้คือคำว่าคลีนในความหมายพี่ตุ๊กเนี่ยนะแล้วพี่ตุ๊กก็เอาตัวเองเป็นหลักคือคำว่าคลีนคือเราไม่ใช้ทานแฟตเราใช้ของทุกอย่างที่ร่างกายเอาไปเผาผลาญได้ดีซึ่งแบบเนี้ยซึ่งน็อตอาจจะรู้มากว่ากินเยอะกว่าน็อตอะกินยิ่งกว่าพายุแล้วพอเรากินแบบเนี้ยถ้าเราไม่อดอาหารเมตาบอลิซึมเราก็ไม่ตกแต่เรากินของดีๆที่ร่างกายเราเผาได้นี่ก็รู้พี่เป็นคนแบบกินเยอะแล้วคือคนที่อดอาหารมากๆอ่ะพอไปดมก็อ้วนแล้วก็คือเรากินของคลีนแต่ว่าที่ร้านกินซี่อ่ะก็คือจะมีของแบบคลีนกว่านี้อีกอันนี้คือของสุขภาพแล้วก็ของอร่อยสรุปแล้วไอ้เป็นเค้กที่แบบมันอาจจะไม่คลีน 100% คือใช้ของดีใช่ไม่ได้โนน้ำตาลมันไม่ได้โนน้ำตาลร่างกายเผาผลาญได้โดยธรรมชาติของมันเองใช่ของดีๆเหมือนที่เราทำให้ลูกมันไม่ใช่เค้กน้ำส้มคือเหมือนคุณกินน้ำส้มอ่ะใช่มันคือน้ำส้มรสชาติเป็นน้ำส้มเลยจุดเริ่มต้นของเธอคือตัวนี้ขายมานานยังกำลังจะครบ2ปี2เดือนขายดีมากอันนี้เป็นตัวพระเอกแล้วก็แตกลายมาเยอะเลยฉันบอกมาจริงๆเดี๋ยวแกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราช่วยลูกสาวสงสารมันเนอะฉันจะเอาทุกวันเลยได้ไหมฉันบอกว่าอีกลูกมันขายไม่ได้มึงจะไปสงสารใช่ไหมมันรวยจากขายเค้กมากกว่าเล่นละครอีกฉันบอกไม่จริงต้องทำทุกอย่างใช่ไหมมี่เราต้องทำทุกอย่างจริงแล้วเธอทำอะไรบ้างเนี่ยก็หมายถึงว่าทำเค้กทำขนมด้วยแล้วก็แสดงด้วยการแสดงก็ยังรับเหมือนเดิมงานพิธีกรรายการแฉก็รับไม่ตำแหน่งเต็มที่ตอนนี้คุณดูว่ามีเค้กน้ำส้มแล้วมีอะไรอีกพี่น็อตกินสิอะไรอ่ะอย่ามาเรียกฉันพี่อย่ามาเรียกฉันพี่เองชอบกันเพราะว่าเวลารับหลังนี้กูมึงนี่คือเค้กอะไรนมชมพูนมชมพูก็อันนี้ก็ทำตามแม่ค้านมชมพูใช่ไหมพี่แล้วก็มีพวกมัฟฟินอีกตระกูลนี้ไร้แป้งสายคลีนโอ๊ตบานาโก้คลีนน้ำส้มคั้นมีเนื้อด้วยนี่ไอ้พวกไร้แป้งมันจะอร่อยไหมแกจะบอกว่าของไร้แป้งไม่ได้จะเข้าใจมดดำเพราะว่าร้านนี้อะไรที่ไร้แป้งจะมาพร้อมกับความอร่อยไม่มีอาหารนกเลยไม่มีอาหารนกเลยอันนี้ถุงนี้แค่40แคลถ้าหิวตอน5 ทุ่ม40 แคลทานกับไรซ์เบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือผงโรยข้าวปลาแซลมอนนะคะใช่แล้วก็มีกระป๋องน้ำปลานี่ตัวนี้มาใหม่ล่าสุดที่เมื่อกี้มดดำกินลองกินนี่ลองกินไม่กล้ากินมันจะหมดอยู่แล้วเนี่ยอร่อยมดดำอยู่เฉยๆของมันเยอะเกินอ่ะเอาดิเอาเค้กมีหน้าอะไรบ้างตอนนี้เค้กนะคะมีน้ำส้มมีลิ้นจี่มีองุ่นมี4 เค้กก่อนเค้กไม่งงแล้วก็บราวนี่ต่างๆ4อย่างอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นนี่บราวนี่ข้าวคั่วชื่อเหมือนจะแปลกแต่ต้องรู้ข้าวคั่วแต่ต้องลองข้าวคั่วไก่ลาบนะใช่ แต่ว่าคั่วเอกหอมอร่อยอ่ะจริงๆลองทำยังไงให้กินได้กินเค้กต้มกันหมดแล้วว่ะนี่ขออนุญาตนะคะนะอยากให้กินจริงๆเค้กต้มมันอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอันนี้ตอนนั้นไอ้ตุ๊กมันเคยส่งมาแล้วฉันไม่ได้กินทุกคนขโมยฉันกินหมดกินอันนี้เนี่ยตอนที่เขาคั่วแล้วเข้าคั่วคือคั่วเองแล้วเลือกสูตรมันหอมมากเลยไม่มีหอมอันนี้ไม่มีแป้งอันนี้มีแต่อันนี้ไม่มีแป้งคือบราวนี่มันม่วงกับมันส้มคนฟังไม่ทันบราวนี่มันม่วงกับมันส้มฟังทันไหมคะอันนี้ไม่มีแป้งและอร่อยมากมันม่วงกับให้กินอ่ะมันส้มเอามันม่วงเลยมันส้มมันส้มดีกว่ามันส้มคือมันเทศสีส้มหรือว่ามันแครอทนะคะอันนี้เราก็แพ็กกันอย่างดีเลยก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้จะเป็นตัวใส่ก็ได้ไงอร่อยจริงๆไอ้ตุ๊กทำไมแกทำได้อร่อยอย่างนี้วะเพราะว่าแต่ละตัวคือปรับสูตรกันแบบเกือบตายอ่ะแล้วอันนี้คือต้องเหมือนทุกอย่างรสชาติต้องมีมิติแต่ก็ไม่ซับซ้อนจนกินแล้วเหนื่อยคือกินแล้วยังต้องอร่อยแต่รู้สึกพิเศษอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทำเองป่ะหรือว่าทำสร้างภาพไปเถอะทำเองจริงใช่ไหมทำเองค่ะทำเองทั้งหมดค่ะไม่ค่อยเชื่อเลยทำไมสมัยก่อนฉันดูไม่เก่งใช่ไหมทำเองจริงๆสมัยก่อนดูทำไม่ค่อยทำอะไรไม่เป็นไม่เกิดแต่ว่าชื่อนะเพราะพี่ตุ๊กก็เป็นสายแบบว่า working แบบ strong มากถ้าอยากทำอะไรขึ้นมาถ้าอยากทำอะไรทำเองมันเป็นผู้หญิงที่แบบตั้งแต่เด็กๆมันอยากกินข้าวออร์แกนิกมันก็เอาลูกมันไปดำนาจะไม่ได้หรอมันอยากจะปลูกผักมันก็อยากทำมันปลูกเองรุ่นปลูกข้าวกินเองกูก็ไม่มันไม่ปกติหรอกจนวันหนึ่งอ่ะจมแบบหลอกด่าฉันว่าแกขายไม่ได้อีบ้าแล้วคุณจะให้มึงมาทำไมเนี่ยมาซีดีเพราะว่าเรามีสินค้าใหม่มานำเสนอให้คนรู้บ้างนี่ฉันคันน้ำส้มอยู่บ้านคุยกันว่าอีน้อยแต่พวกนี้คุณสงสารอีตุ๊กมันจังเลยอ่ะคุยอีตุ๊กมันไม่มีเงินเลี้ยงหลานอยากมาอยู่แล้วด้วยกว่าเราพูดกับมันอย่างนั้นจะพูดอย่างนี้แต่มันจะเลวนะเอามาทำไมขายดีก็ตายมันจะเลวนะฉันนึกว่าแกจะจะช่วยอีตุ๊กมันนะอีตุ๊กมันไม่มีเงินเลี้ยงหลานไม่แต่ดีแล้วเพราะว่าเรามีเมนูใหม่ๆมานำเสนอลิ้นจี่ก็หอมอันไหนพี่นมนี่อร่อยนี่นมความหอมของลิ้นจี่ได้กลิ่นไหมหวานอมเปรี้ยวอร่อยเอากลับบ้านได้ไหมเอากลับบ้านเนาะกินตามเวลาดีจังหมดเลยอ่ะมันอร่อยจริงๆเขาให้ชิมมันกี่บาทอันนี้กี่บาทเนี่ยส้มถ้วยละ65 บาทเราแน่นๆแล้วก็ซอสคืออันนี้ร้านเราอ่ะจะเด่นตรงที่หน้าซอสจะหนาเนาะหนาเกือบเท่าแป้งข้างล่างเนาะเราต้องกินตัวนี้แต่ครอบครัวนี่ชอบมากเลยนะบอกว่าช่วยกันทำงานตัวเล็กเล็กเนี่ยช่วยกันทำงานหมดเลยก่อนหน้าที่จะเข้ารายการเด็กมาจัดโต๊ะสวยงามเลยนะจะบอกว่าวันนี้ลืมตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ของลูกออกมาแล้วพี่มดดำลูกทำอะไรอ่ะเรานี่แถวภูมิที่ทำเองหมดทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนเก็บล้างเจ้าสองตัวนี้ทำเองเหรอของมันเลยแต่พูดเรื่องจัดโต๊ะกันได้ไหมพูดเรื่องจัดโต๊ะกันได้ไหมเด็กบอกว่าจะมาจัดโต๊ะเองร้านค้าของหนูจัดสวยงามเลยมาถึงโปรดิวเซอร์ลื้อหมดเลยจ้ะไม่ถูกใจไม่บ่นกันแม่ไม่บ่นนี้นะจริงหรอโอ้จัดเสร็จแล้วเขาก็มาเปลี่ยนเธอเลยกินตัวนี้ฉันอยากน่าจะมาตัดเองเหรอเอามือหยิบเด็กๆทำเองหมดเลยน่ารักนะอันไหนที่ลูกทำเรานี่แบบลืมของลูกไงวันนี้ไงลืมมาไงช่วยแบบว่าเข้าไปดูใน Instagram เราจะเห็นนะฮะเป็นตุ๊กโก888ตุ๊กมันเป็นคนหนึ่งที่แบบทำอะไรมันทำสุดอย่างที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้อยากจะปลูกข้าวก็ปลูกสุดไปอยู่ลงท้องนาจริงๆต้องทำให้เป็นจริงๆมันต้องลงท้องนาจริงๆมันแบบว่าไปอยู่ไปเช่านาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเอมมี่ไปดำนาไปแล้วใช่ไหมไม่เดี๋ยวเราพูดแล้วไม่อินไงต้องแบบต้องเข้าใจแล้วแบบลูกมันอ่ะฉันจะด่ามันเสมอฉันเกิดมาฉันไม่เคยเจออีแม่โรคจิตถึงแกเลยฉันไปบ้านมันอ่ะมันปล่อยให้ลูกเล่นดินเล่นทรายห้ามดูทีวีห้ามแบบห้ามอะไรอันนี้ถูกต้องจริงอันนี้ถูกต้องเหรอเป็นแม่แล้วห้ามดูลูกก็ไม่ได้ดูใช่ไหมเอ๊ะมีเพื่อนแล้วจริงดูปรากฏว่าเอาว่าไอ้ตุ๊กเป็นคนที่ทำอะไรสุดถ้าสมมติจะพูดถึงผู้หญิงออร์แกนิกเนี่ยแกเป็นผู้หญิงออร์แกนิกคนหนึ่งเลยแหละจริงๆจนแบบว่าบางคนบอกเฮ้ยนี่เสื้อผ้านางยังออร์แกนิกเลยทำไมเสื้อผ้าต้องออร์แกนิกเนี่ยเขาแซวเฉยๆอันนี้ก็เป็นแบบดีไซเนอร์ไทยมินิมอลสายมินิมอลแต่หน้าตุ๊กเป็นลูกเนี่ยจนถึงลูกกี่ขวบแล้วเนี่ย9 กับ 12เดือนหน้า9 กับ 12คนเล็ก9คนโตถามจริงแกบำรุงผิวอะไรอย่างเงี้ยยังไงอุ้ยบำรุงนี่ต้องบำรุงเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องใช้หน้าตาทำงานแล้วยิ่งอย่างตุ๊กเนี่ยนะคะยิ่งอย่างฉันเนี่ยคือกิจกรรมลูกที่มดดำเห็นก็คือเอาดอหมดนี่จ้ากินมันมีเนื้อด้วยเนาะอร่อยมากเลยไม่เดี๋ยวคืออะไรคือเรื่องหน้าก่อนคือกิจกรรมเราเนี่ยทั้งออกเอาดอลูกก็เล่นเอาดอเพราะเราก็ถ่ายอะไรก็ถ่ายเอาดอใช่แล้วที่สำคัญใช่ออกกำลังกายแล้วที่สำคัญคือเวลาคลอดลูกเนี่ย มันจะเหมือนดึงมันจะพังอ่ะฟ้ามันจะพังแล้วเอมมี่ตอนใหม่ๆนี่แบบไม่ได้เลยแล้วคือมันจะมีแบบฝ้าอากาศจุดด่างดำจากแสงแดดจากสตูดิโอและจากที่เราไปคลอดลูกด้วยมันจะมาเลยผู้หญิงก็จะถูกแบบว่าเอาดึงเซลล์ดีของอย่างเราออกไปหมดเขาบอกว่ามีลูกหนึ่งคนอ่ะถอยอวัยวะเสื่อมไปเลยนะ10 ปีอ๋อเหรอเขาบอกเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดิฉัน2 คนอีกคนจะมายังไม่ว่าแล้วพอแล้วค่ะอันนี้ปั๊มยังไม่เอาไอ้พวกนี้ไม่เอาแล้วมั้งเอาคนเดียวแล้วมั้งไม่เดี๋ยวพอลูกประมาณแบบ3 ขวบจะอยากได้คนหนึ่งไม่อะโควิดเนี่ยทะเลาะกันแทบตายทุกวันอยู่ด้วยกันเยอะประมาณนี้เราก็จะต้องแบบบำรุงผิวนู่นนี่แต่ว่าพอเป็นแม่มันก็จะมีเงื่อนไขปัจจัยของเรื่องบัดเจ็ตมาด้วยคือเราจะต้องเลือกของที่ดีจริงๆอ่ะพูดได้เลยว่าจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้ครีมอะไรก็ได้แต่เราก็ต้องเลือกใช้คือเราต้องเลือกใช้ให้ฉลาดใช้เท่านั้นแหละแล้วเราก็จะเจอครีมจนกระทั่งมาเจออาริเซ่ครับคืออาริเซ่ที่เขาบอกเป็นครีมม้าเซรั่มม้าอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่า3 คนนี้ก็กูรูเคยได้ยินสรรพคุณหรือความดีของน้ำมันม้ามาก่อนบ้างน้ำมันม้าคือครีมน้ำมันม้าคือดีใจมากที่มีคนสกัดครีมจากครีมน้ำมันม้าคืออันนี้เป็นครีมนำเข้าจากเกาหลีแต่ขั้นตอนในการผลิตใช่มันเคยดังอยู่ที่เกาหลีมันดังมากใช่แต่อันนี้เป็นการผลิตโดยคนไทยที่ตั้งใจจะผลิตครีมมาเพื่อสำหรับคนไทยโดยเฉพาะคือครีมเกาหลีบางอย่างอ่ะแม้กระทั่งเราลองทดลองทานที่เกาหลีกลับมามันไม่ได้เวิร์กสำหรับอากาศเมืองไทยหรือว่าเครื่องสำอางบางอย่างที่ทานแล้วหน้ามันเทานะพี่เนาะแต่อันนี้ตั้งใจผลิตเพื่อผิวของคนไทยโดยเฉพาะชื่อน้ำมันม้านะแต่ไม่มีความมันเลยไม่มีความมันแล้วจะบอกว่าใน IG แล้วก็ในช่วงโควิดเนี่ยตุกท้าด้วยการที่ไม่ได้บำรุงอะไรหน้านอกจากอาริเซ่นี้บนผิวหน้าอย่างเดียวเท่านั้นหรอมันมีอะไรบ้างคือตุกขอพูดสารสกัดที่มันดีประมาณ22 ชนิดเนี่ยนะคะขอพูดตัวเด่นๆสัก3 ตัวอยากให้รู้จักจริงๆคือน้ำมันม้าเนี่ยพูดง่ายๆว่ามันเป็นการสกัดไขมันดีที่อยู่ในน้ำนมม้าน้ำนมม้าใช่เขาพูดอย่างนี้เริ่มเก็ตเหมือนน้ำนมแม่ก็คือดีถูกไหมมี่แล้วน้ำนมม้าซึ่งเป็นม้าสายพันธุ์เยอรมันด้วยคือไม่ได้หมายความว่าน้ำมันม้าใดๆไม่ได้ต้องเป็นสายพันธุ์ที่ดีอันดับต้นๆของโลกก็คือน้ำมันม้าเยอรมันแล้วสกัดไขมันดีที่อยู่นั้นกลายเป็นน้ำมันม้าเป็นวัตถุดิบแต่ย้ำนะคะว่าไม่มีความมันเลยตรงทาหน้าที่อยู่ใน IG ทั้งหมดเราไม่ได้ลงแป้งคือมันเป็นความโกลวาวแบบคลาสซี่อ่ะไม่ใช่วาวแบบหน้ามันแต่มันเป็นความโกลแบบสุขภาพดีแล้วในนั้นนะคะสิ่งที่ดีคือเซรามายซึ่งเซรามายเนี่ยเป็นสารธรรมดาที่มีอยู่ในหน้าเราอย่างนี้แหละแต่มันจะลดลงเรื่อยๆตามอายุแล้วตัวนั้นใช่เพราะเวลาเอากล้องมาส่องกลมๆที่หน้าจะรู้เลยนี่ว่าแก้มคนอายุเท่าไหร่แต่ตัวนี้จะทำให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็อิ่มฟูน้ำแบบเนี้ยดูที่หน้ามันจะดูแข็งแรงขึ้นและอ่อนเยาว์กว่าอายุจริงๆนอกจากนี้เนี่ยก็มีเมื่อหอยทากเมื่อหอยทากเนี่ยจะทำให้ครีมเนี่ยรู้สึกยืดๆนี่ได้ใช่ไหมคะได้สิจ๊ะเห็นไหมนะเดี๋ยวให้อุ้ยมันยืดจริงๆแกมันมีลองๆไหมไม่ได้ลองๆมาด้วยกันเธอไหมนี่เธอลองไม่ใช่แล้วจะรู้สุดเลยอันดับแรกนะนุ่มฟูแล้วความยืดเนี่ยคือเมื่อหอยทากก็ไม่ใช่ใดๆนะคะต้องเป็นเมื่อหอยทากเกาหลีเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่สุดทุกอย่างและดีจริงๆแล้วตัวที่3ก็คือกิก้าไวท์ตัวนี้แหละที่ช่วยในการลดจุดด่างดำที่ตุ๊กบอกแล้วท้านะคือโควิดมาเนี่ยท้าเลยกดสิวเองแล้วแต้มเลยปุ๊บกดสิวด้วยนะแล้วกดสิวแล้วแต้มเลยรอยสิวก็จะใช่ลองเลยตุ๊กท้าลองเพราะตุ๊กลองมาหมดแล้วทุกอย่างจริงๆหรอใช่โดยที่ช่วงนี้เราไม่สามารถไปคลินิกได้ใดๆแล้วลองแบบคือจะบอกว่าฝ้ากระจากตอนท้องก็คือหายของตุ๊กนะคะแลดูจางลงหน้าดูเรียบเนียนสว่างเท่ากันหมดเพราะผิวเราเท่ากันตรงนี้ไม่ดำกว่าตรงนี้โดยรวมมันก็จะดูไม่เหนื่อยแล้วจุดด่างดำทุกอย่างที่ลองด้วยกับหน้าตัวเองของตัวเองคือจางหมดริ้วรอยตื้นๆก็จางรอยกดสิวตัวเองก็จางคือลองแบบคือลองเองจนมั่นใจจริงๆนะฉันจำเขาว่าจะมันไม่มันแต่มันชุ่มแล้วนุ่มแล้วผิวดูแบบอิ่มน้ำสุขภาพดีแบบนี้ค่ะแล้วจะบอกว่าที่เลิฟก่อนนั้นนะนี่จะต้องชอบเหมือนกันก็คือมันเป็นได้ทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วอ่อนโยนจนเป็นไอครีมอ่ะหายากใช่ออลอินวันแล้วที่เราจะต้องสวยด่วนหรือเราเหนื่อยมากๆเนี่ยนะคะเราก็พอกหนาๆกลายเป็นสลิปปิ้งมาไปเลยไหนลองทาให้ดูหน่อยไอ้บ้านี่ครีมมันเป็นเค้กมันแล้วก็จะบอกว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวอันนี้ลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากเหมาะกับทุกสภาพผิวแล้วทุกลองเทสติโมเนียลทุกคนเนี่ยที่ให้ช่วยลองใช้ลองมาหมดแล้วทุกสภาพผิวมันผิวแห้งผิวผสมใช้ได้หมดมากๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะมันเกินไปไม่ต้องกลัวแล้วจะบอกว่าจะไม่มีใครไม่กลับมาซื้อกระปุกที่2คือทุกคนจะแฮปปี้ใช้แล้วแฮปปี้แล้วราคาแฮปปี้มากงั้นซื้อทีเดียว2 กระปุกเลยได้ไหมมีราคาพิเศษไหมมีราคาพิเศษสิสำหรับรายการแฉเอางี้ดีกว่าเอาเป็นว่าซื้อ2 แถมอีก 1 เป็น 3 ไปเลยนี่สำหรับรายการแฉนะคะเดี๋ยวจดเบอร์ดีๆ จดไลน์ดีๆนะคะเดี๋ยวบอกเบอร์ก่อนนะคะเบอร์ 02-017-7888 นะเดี๋ยวบอกโปรแล้วจะได้โทรทันนะคะ 02-017-7888 นะคะไลน์แอดด้วยแอดอลิเซ่นะคะ A L E S E มีแอดด้วยนะคะโปรของเราวันนี้เป็นดังนี้นะคะซื้อ2กระปุกนะครีมน้ำมันมาสใหญ่นะคะได้แถม1กระปุกใหญ่เช่นเดียวกัน2แถม1และยังไม่พอนะคะ50สายแรกถ้าโทรเร็วมีขนาดพกพาให้อีก3หลอดแถมเอาไปหมดนี่เลยแถมไปเลยหมดนี่เลยใช่ซึ่งหมดนี่นะคะ 7,700 นะคะ 7,770 เหลือเพียงแค่ 1,990 เหลือเพียงแค่ 1,990 แค่นี้เลยแล้วก็ให้นะคะสำหรับ50สายแรกแถมอีก3ไปอีกพกพาแต่ยังไม่พอเล่นเกมกันหน่อยเล่นเกมอะไรกันอันนี้เกมนะคะทางไลน์แอดนะคะแอดอลิเซ่จะบอกว่าเซตที่บอกเมื่อกี้นะ2แถม1 3กระปุกใหญ่ใช่ไหมแล้วมี3พกพาหมดนี่นะ 7,770แจกฟรีไปเลย5เซตแอดไลน์เดี๋ยวนี้เลยค่ะแอดอลิเซ่แจกฟรีเลยเหรอแจกฟรีเลย5เซตมีคำถามให้เล่นมีเกมให้เล่น5เซตแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่า5เซตนั้นไม่ทันยังไงอันนี้ก็คุ้ม 7,770 เนี่ยเหลือแค่ 1,990 นะคะ3กระปุกใหญ่รวมกับ3ขนาดทดลองเนี่ย3ขนาดพกพานี้นะคะเอาละแน่นอนแอดไลน์เข้าไปนะฮะแอดอลิเซ่นะฮะ 02-017-7888 นะคะเพียง 1,990 ได้เซตใหญ่นี้ไปเลยนะคะแล้วก็ไลน์แอดอลิเซ่ค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะใครอยากจะลองนี่ก่อนขั้นกูใช่ไหมเดี๋ยวคืนนี้ขั้นกูอวสานเหรอฮะใช่จะบอกว่าให้เตรียมเค้กน้ำส้มไว้กินนะคะรอขั้นกูส่งทันหรือเปล่าส่งทันหรือเปล่าส่งทันนะรอทำเลยก็ไปกวนเลยค่ะโอเคเตรียมน้ำส้มไว้กินกันค่ะสนับสนุนโดยม่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60 ปี